ประจักษ์ชัยรับขวัญยูกิเพนพกาจัดรถตู้ายแดง1.2ล้านแฟนๆไม่พลาดห่สองเลขทะเบียน เรียกได้ว่านานวันก็ปังขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับสาวหมอลำขวัญใจมหาชนอย่างยูกิเพนพกาทีล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำรับขวัญยูกิด้วยรถหรูป้ายแดง1.2ล้านรวมตกแต่งอีกหลายตั้งงานนี้ยูกิสุดปลืม้มรับมอบกุญแจจากนายห้างพร้อมพ่อตุ้มแม่อุ้มร่วมยินดีโดยเจ้าตัวก็โพสต์ว่าหนูขอบคุณโอกาสดีๆจากค่ายไห่ทองคำขอบคุณพ่อประจักษ์ชัยแม่แอนนาที่เมตตาและมอบแต่สิ่งดีๆให้หนูมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่หนูมาอยู่ ทีี่่นขอบคุณมากๆนะคะพร้อมแล้วกับการลุยงานในทุกๆที่ค่ะงานนี้ทางด้านแฟนคลับนะคะหลังจากที่เห็นรูปดังกล่าวก็แห่ส่องป้ายทะเบียนกันแบบรัวๆเลยจ้า